ลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะโดยปกติค่ะพี่ตั้มคะเราก็จะนำมาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมนะคะมาแนะนำให้มาเสิร์ฟให้ถึงที่บ้านเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยว่าตัวไหนเหมาะกับตัวเองนะคะพอพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์เรา2คนนี่ข้อมูลไม่ฟิตข้อมูลไม่แน่นเท่าไหร่นะคะเราเชิญผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของเรามานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มวันนี้เราคุยกันเรื่องของความดันโลหิตสูงครับเป็นโรคที่เขาเรียกว่าคนแก่จะเป็นใกล้ตัวมากคนไหนคนนี้นะคะแล้วก็จะสามารถเขาเรียกว่าพัฒนาไปเป็นโรคอื่นๆได้อีกเยอะมากเนาะพี่ตั้มรู้ดีค่ะใกล้เคียงมากอยู่ใกล้ๆตัวพี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยมีความจำเป็นค่ะน้องเป้คะที่จะต้องโทรศัพท์เรียกน้องเป้มาเลยว่ามาช่วยหน่อยเถอะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่คุณผู้ชมรักด้วยถูกต้องค่ะวันนี้มีอะไรมานำเหนิงบ้างเจอเลยครับสิ่งที่จะนำเสนออันดับแรกเลยนะคะก็คือสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป้แนะนำว่าให้ทานยาของคุณหมอเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าห้ามขาดตามคุณหมอสั่งครับใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยจะมาหวังพึ่งอาหารเสริมเยอะมากโทรมาถามเป้ต้องเป้ทานยาตัวทานอาหารเสริมตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่จะแนะนำก็คือยาของคุณหมอเนี่ยแหละค่ะมันออกฤทธิ์ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็พอมันเกิดขึ้นมาแล้วความดันโลหิตสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่าหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความยืดหยุ่นแล้วนะคะมันเป็นเพราะอะไรน้องเป้อยากทราบเหมือนกันนะพี่ตั้มคืออย่างเราเนี่ยถ้าเราป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงปุ๊บคือยังไงเราก็ต้องไปหาคุณหมอนะเราจะกลัวมากเลยนะแต่ทำไมยังมีคนอีกจำนวนเยอะมากเลยที่หลีกเลี่ยงการไปหาหมออ่ะใช่ทำไมอ่ะเขากลัวหรอเขากลัวคุณหมอใช่ไหมเขาไม่อยากกินยาเขามีความรู้สึกว่าแต่อยากกินอาหารเสริมเนี้ยหรอใช่บางคนกลัวว่าจะเป็นแต่ไม่อยากรับทราบจากคุณหมอว่าเป็นอ่ะอันนั้นก็เป็นกรณีนึงหรอไหมมีนะแปลกดีเนาะมีนะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าถ้าเจอเราจะได้รักษาหาหมออันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นต้องรับประทานยาที่คุณหมอสั่งก่อนนะหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่เป็นแต่ว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นสูบบุหรี่เยอะๆค่ะนะคะน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าแดกอ้วนเนี่ยแหละหรือว่ามีไขมันในเลือดสูงนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือว่าคนที่เป็นคนที่บ้านเป็นความดันโลหิตสูงอยู่มักจะมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นให้ไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไปวัดความดันง่ายนิดเดียวเองไม่เจ็บด้วยไม่ต้องเจาะเลือดนะคะแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าดูแลร่างกายตัวเองสังเกตเขาเรียกสังเกตอะไรอ่ะสังเกตอาการว่ามันมาหรือยังนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราจะมียาที่ใช้ในการดูแลรักษาตอนแรกๆเนี่ยคุณหมอเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนให้คุณออกกำลังกายเยอะขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอคือดูแลสุขภาพโดยรวมของตัวเองก่อนใช่ค่ะนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนว่าสามารถลดได้ไหมความดันลงลดความดันลงให้ไปอยู่ในระดับปกติได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยังไม่ไหวนะคะก็เอายามาช่วยก็จะมีบางคนบางกลุ่มอีกที่ไม่ยอมกินยาแต่จริงๆแล้วยาต้องกินตลอดนะมาแล้วต้องทานต่อเนื่องใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีงานวิจัยเขาเรียกว่าตลาดยาของโรคเกี่ยวกับความดันเนี่ยเขาพยายามที่จะวิจัยคิดค้นยาที่ดีที่สุดที่มาช่วยในการดูแลโรคนะคะแล้วก็พยายามคิดค้นยาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุดเพราะว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับยาเนี่ยเป็นประจำทุกวันคือทุกฝ่ายกำลังช่วยกันวิจัยอย่างแบบเข้มงวดกวดขันเข้มข้นมากแต่ผู้ป่วยไม่ยอมกินยาเขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดพยายามเอามานำเสนออยู่แต่ก็ไม่ยอมต้องดูแลตัวเองด้วยการเชื่อฟังคุณหมอถูกต้องนะคะแต่วันนี้ที่น้องเป้นำมาเนี่ยมันจะเข้ามาเสริมเหรอคะหรือว่ายังไงช่วยเสริมยาของคุณหมอในการดูแลตนเองในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆที่เขามักจะมาพ่วงกับโรคความดันโลหิตสูงซึ่งวันนี้ที่น้องเป้จะแนะนำเนี่ยไม่เป็นอันตรายหรือว่าไม่กวนยาคุณหมอถูกไหมไม่กวนค่ะค่ะทานยาคุณหมอตามปกติถ้าไม่ทานมิฉะนั้นจะควบคุมความดันไม่ได้ะนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกตามมาแต่ส่วนนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆอย่างเช่น 1. โรคไขมันในเลือดสูงป้องกันไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความดันมันเตือนเราว่ากำลังจะมีโรคอื่นนะใช่เส้นเลือดหัวใจที่มันต้อง
มีเลือดผ่านทุกวันทุกวันเลือดสูบฉีดมันมีการหดยืดทุกวันทุกวันเนี่ยมันเริ่มแข็งตัวแล้วแสดงว่ามันต้องมีบางจุดในร่างกายที่อาจมีไขมันไปอุดตันอยู่ในเส้นเลือดแล้วนะคะถ้าดีไม่ดีไขมันไปอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจหรือว่าในสมองก็จะทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมาได้หลายโรคเลยคราวนี้ตามอย่างเงียบค่ะพี่ตั้มด้วยความตั้งใจมากเลยยาคุณหมอพี่ตั้มก็ทานเดี๋ยวจะต้องดูแลอยู่แล้วพี่ตั้มปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องอยู่แล้วนะคะเป๊กก็จะเอาอาหารเสริมมาช่วยพี่ตั้มในการดูแลตนเองนะคะตัวแรกโอไรซ่าอีตัวนี้อยู่ด้านขวานี่มดจะเลยนะครับค่ะน้ำมันสกัดจากจมูกข้าวลำข้าวนะคะตัวนี้จะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะพี่ตั้มเป็นน้ำมันนะแต่ทำไมเป็นรสล่ะเป็นน้ำมันเขาเป็นน้ำมันจากพืชค่ะเขาไม่ได้มีคอเลสเตอรอลอยู่ในตัวของเขาเลยค่ะนะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลที่ร่างกายเราจะผลิตสร้างขึ้นมานะคะรวมทั้งเขาจะมีไฟโตสเตอรอลอยู่ในตัวเขาอยู่ด้วยนิดนึงจึงป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลที่เราทานจากอาหารดูดซึมเข้าไปด้วยค่ะนะคะแล้วเขายังมีแกมมาโอริซานอลและวิตามินอีค่ะพอพูดถึงวิตามินอีนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเลยใช่ค่ะเขาเรียกว่าดูแลเรื่องของระบบหลอดเลือดได้ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าเอ๊ะคอเลสเตอรอลเราไปกินเราจะไปรู้ตัวได้ยังไงอาหารมันทั้งหลายแหละถูกมั้ยโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์ถูกมั้ยคะไข่แดงน้องเป้ค่ะพวกแบบครีมชีสต่างๆครีมเทียมอะไรทุกอย่างที่คุณผู้ชมชอบกินอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นแหล่งที่มาของคอเลสเตอรอลใช่อาหารทะเลก็เยอะอันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะคะบางคนไม่ได้กินแต่รู้สึกว่าไม่ได้ไปตรวจร่างกายก็ผอมอยู่แล้วไม่ได้อ้วนไม่ได้กินของมันนึกว่าไม่เป็นนึกว่าไม่เป็นแต่ความจริงอาจจะเป็นไขมันในเลือดไม่เกี่ยวกับอ้วนกับผอมนะใช่คนละเรื่องกันนะคะคนผอมก็สามารถมีไขมันในเลือดสูงได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เข้าไปช่วยดูแลเรื่องลดคอเลสเตอรอลใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความดันโลหิตสูงไปแนะนำตัวนี้ไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าคอเลสเตอรอลในเลือดจะไม่สูงทานเข้าไปเขาก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมาช่วยได้ไปบำรุงเรื่องอื่นได้ด้วยนะคะตัวนี้นี่ทานเยอะมากน้อยแค่ไหนต่อวันคะแนะนำวันละ2เม็ดนะคะจะทาน2เม็ดพร้อมอาหารเช้าหรือว่า1เม็ดพร้อมอาหารเช้าอีก1เม็ดพร้อมอาหารเย็นก็ได้ก็ได้ตามสะดวกค่ะตัวนี้รับรองแน่นอนไม่มีผลรบกวนกับยาคุณหมอเลยนะคะยาคุณหมอทานเหมือนเดิมตัวนี้เสริมเข้าไปเพื่อดูแลสุขภาพโดยรวมค่ะนะคะมีข้อแนะนำในการรับประทานนิดนึงก็คือไม่แนะนำให้ทานร่วมกับพวกกลูโคแมนแนนแฟตบล็อกเกอร์อะไรต่างๆที่จะไปดูดซึมเข้าไว้คือตัวเขาจะไปบล็อกแป้งบล็อกน้ำมันเนี่ยสว่างค่ะให้ทานห่างกันสัก3ชั่วโมงค่ะนะคะจะได้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่ค่ะอีกตัวนึงเป็นผู้ช่วยหลักของโอไรซ่าอีค่ะเขาชื่อว่าไฟโตสเตอรอลไฟโตสเตอรอลนี่นี่เลยค่ะนี่ตัวนี้ครับเป้พูดว่าเป็นผู้ช่วยแต่ความจริงแล้วคือเหมือนเขาก็ออกฤทธิ์เป็นพระเอกได้เหมือนกันค่ะนะคะเป็นพระเอกเป็นนางเอกได้นะใช่เนื่องจากว่าเขาจะสามารถลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลนะคะได้ดีมากๆทีเดียวตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าเป็นสารสกัดจากพืชนะคะสามารถทานได้ทุกวันนะค่ะทานโอไรซ่าอีวันละ2เม็ดและก็เสริมด้วยไฟโตสเตอรอลวันละ2เม็ดก็ได้ไฟโตสเตอรอลเนี่ยพอฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาช่วยลดคอเลสเตอรอลคือช่วยลดการดูดซึมถูกไหมคะใช่ค่ะแปลว่าเขาต้องทานพร้อมอาหารใช่ไหมใช่ทีนี้บางครั้งเนี่ยอาหารเราก็พยายามจะดูว่าอาหารอันไหนที่มีคอเลสเตอรอลสูงอย่างที่พี่มดบอกไปเมื่อกี้แล้วเราก็หยิบไฟโตสเตอรอลมาทานแต่ว่าก็จะมีบางคนที่แบบเป็นความดันโลหิตสูงไปแล้วนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่คอเลสเตอรอลสูงไปแล้วนะคะถามว่ายังทานไฟโตสเตอรอลอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือได้เขาก็จะมีส่วนในการช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปกีดกันอาหารคอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวคือโดยตัวเขาสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้อยู่แล้วด้วยใช่นะคะเขามีงานวิจัยว่าให้กินทุกวันวันละ2จริงๆนะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบเป็นโรคความดันเป็นโรคอะไรเนี่ยก็ควรทานนะพี่ตั้มป้องกันไว้ก่อนก็ดีทานไว้เลยอ่ะป้องกันไว้คือทันทีที่เป็นโรคแล้วคุณผู้ชมมันเอาออกไปยากมากไม่เป็นก่อนเลยดีกว่าพี่กำลังสงสัยนิดนึงน้องเป้บอกว่าให้ทานวันละประมาณ2วันละ2เม็ดต่อวันคราวนี้พอเห็นเขาช่วยป้องกันไงในการดูดซึมทำไมเราไม่ทานเป็นวันละ3เม็ดพร้อมหรือว่าระหว่าง3มื้อของเราเลยล่ะนี่หลักสูตรเล้งหลักได้เหมือนกับนึกออกมั้ยว่าเราทานทุกมื้อแล้วก็โอเคมีเขาทุกมื้อก่อนที่เราจะทานเข้าไปด้วยไม่ดีกว่าหรอครับหรือยังไงได้ค่ะก็คือสามารถ
ไอ้เจ้าที่เป็นแนะนำ2เม็ดต่อวันเนี่ยเพราะว่าเป็นปริมาณต่ำสุดที่เขาสามารถออกฤทธิ์ได้แล้วมีงานวิจัยรองรับพี่ตั้มจะทาน3เม็ดต่อวันก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้อันตรายก็ทานได้เช่นเดียวกันเวิร์คนะแต่บอกคุณผู้ชมฟังอย่างนี้ต้องแยกให้ออกนะคะตัวไฟโตสเตอโรลไม่เกี่ยวกับการลดความอ้วนนะใช่ค่ะถูกไหมไม่ได้ไปเขาเรียกว่าลดไขมันที่สะสมที่มีอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะไปช่วยลดการดูดซึมของใหม่เป็นไขมันที่อยู่ในเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดไม่เกี่ยวกับไขมันที่มันแปะอยู่ตามพุงคุณผู้ชมนะคะ ไม่เกี่ยวเป็นไขมันในเลือดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบสับสนไงเพราะกินตัวนี้บล็อกไม่ดูดซึมเลยไม่เกี่ยวนะคะ ตัวนี้ไม่ดูดซึมคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของไขมันในเลือดสูงใช่ค่ะช่วยในการดูแลของโรคความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดีค่ะทานร่วมกันได้เนาะ2ตัวแนะนำให้ทานร่วมกันดีกว่าค่ะนะคะจะช่วยดูแลตนเองได้ดีขึ้นค่ะนะคะนอกจากนี้ก็ยังแนะนำให้ทานให้ประกอบอาหารด้วยผลิตภัณฑ์อีกนี่เลยที่เห็นปวดแล้วสวยมากเลยเนี่ยเป็นออริซ่าแกมมาออริจินอล 8,000 ppm ค่ะเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีส่วนประกอบของแกมมาออริจินอลค่ะนะคะทีนี้น้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารของเรามันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเยอะมากจริงๆน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มต่างๆเยอะเยอะมากน้ำมันถั่วน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกดอกทานตะวันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเยอะไปหมดอ่ะใช่นะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะสามารถประกอบอาหารได้เหมือนกันแหละแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะค่ะมันจะมีอยู่2จุดที่ให้ดูไว้นะคะก็คือปริมาณไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่ในน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารควรจะมีอยู่น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าไขมันอิ่มตัวเนี้ยมันก็จะไปเกาะไปเกิดเขาเรียกว่าทำให้หลอดเลือดหนาได้เช่นกันทีนี้เจ้าน้ำมันสกัดจากน้ำข้าวเนี่ยค่ะจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวอยู่น้อยที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับน้ำมันอย่างอื่นน้ำมันปาล์มที่เราใช้ทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเจ้าตัวเนี้ยจะดีกว่านะคะนอกจากนี้แล้วเขาจะมีคำที่เรียกว่าจุดก่อควันเวลาคืออะไรเลยก็คือพอเอาน้ำมันไปทำให้เกิดความร้อนสูงๆอะค่ะน้ำมันเขาจะกลายเป็นควันขึ้นมาค่ะจุดนั้นน่ะจุดที่เป็นควันนี่แหละใช่เรียกว่าต้องใส่ความร้อนไปเยอะแค่ไหนถึงจะเกิดควันปรากฏว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะต้องใช้ความร้อนสูงมากๆถึงจะเกิดควันในการทำอาหารปกติเนี่ยค่ะเขาจะไม่ก่อให้เกิดควันหรือก็ไม่เกิดให้การสึให้ไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมของน้ำมันตัวนี้ไปจะทำให้ไม่เสียรสชาติแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเคยได้ยินเหมือนกันพี่ตั้มว่าน้ำมันที่มันทำก่อให้เกิดควันเยอะเนี่ยมันจะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเวลาเรากินตัวนี้เนี่ยจุดก่อควันเนี่ยเรียกว่าต้องให้ความร้อนเยอะมากกว่านางจะมีควันแปลว่านางเนี่ยไม่มีสารก่อมะเร็งหรือว่ามีน้อยมากใช่ไหมคะในการประกอบอาหารปกติเนี่ยค่ะก็ไม่มีความเสี่ยงมันเป็นเทรนด์เหมือนกันนะการใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารนะคะตัวต่อไปค่ะน้องเป้ตัวสุดท้ายก็คือนางเอกของเราอะค่ะนะคะสิ่งดีงามที่อยู่คู่กับกิฟฟรีนมาอย่างยาวนานขายดีสุดๆนะคะค่ะไปไหนก็มีแต่คนมาขอกินเป็นที่โด่งดังของกิฟฟรีนก็คือสินค้าครับที่มีชื่อว่ากรานาด้าหรือน้ำทับทิมนี่เองน้ำทับทิม 100% ด้วยนะตัวนี้ครับค่ะไอ้เจ้าน้ำทับทิมนี่มันเข้าไปช่วยกลไกในร่างกายยังไงคะน้องเป้เขาจะช่วยให้หลอดเลือดยังมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยเขาจะทำใหความดันโลหิตลดลงด้วยนะคะซึ่งพอทานน้ำทับทิมเป็นประจำเนี่ยความดันก็อาจจะปรับมาสู่ในระดับปกติได้แต่อย่างที่บอกไม่ได้ให้ลดยาคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอเขาจะลดยาเองนะคะแต่พอบางครั้งบางคนทานน้ำทับทิมเข้าไปทานเยอะทานเป็นครึ่งขวดอร่อยไงรสชาติเขาอร่อยมากอ่ะใช่อาจจะเกิดความดันโลหิตต่ำได้เช่นกันนะอ๋อเพราะมันเยอะไปไงพี่ตั้มใช่จึงมีข้อควรระวังในการรับประทานนิดนึงค่ะก็คือต้องสังเกตตัวเองด้วยถ้ามีอาการที่แบบหน้ามืดหรือว่าเหงื่อออกที่มือหรืออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าความดันมันต่ำลดมากเกินไปนะคะก็อาจจะต้องปรับน้ำทับทิมให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะสักประมาณ50 ml ต่อวัน50 ml ต่อวันจริงๆแล้วไม่ว่าจะรับประทานตัวไหนนะคะควรจะรับประทานตามปริมาณที่เขาได้กำหนดมาเพราะว่าเขามีการทำวิจัยทำเทสมาแล้วอย่าพยายามไปพลิกแพลงเองนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำมาไม่มีการวิจัยการทดลองที่เขาเขียนมาเนี่ยคือปลอดภัยแล้วสำหรับทุกท่านแล้วก็ได้รับผลที่เต็มที่แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอพระคุณน้องเป้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะครับ
และท่านผู้ชมครับอย่าลืมเข้ามาชมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของเรานะครับรายการของเราครับทางเว็บไซต์ครับที่ giflinchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันได้เลยนะคะใน Facebook ค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ